กับเรียนท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองท่านนิเทศคณะครูโรงเรียนพระยามนทาตุลาศรีวิจิตรทุกคนนะคะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่ทุกคนได้แสดงมุทิตาจิตในการเลี้ยงอำลาการไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาวรรณาลัยสำนักงานเขตสายใหม่นะคะตัวดิฉันเองได้เดินทางมารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนทาตุลาศรีวิจิตรเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา5ปีด้วยกัน5ปีเต็มเลยนะคะตอนนั้นที่มารับเป็นผอ.ที่นี่ใหม่ๆนะคะเราก็ได้ทำงานร่วมกันครั้งแรกคืองานพระราชทานเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อไปเราก็ทำงานระดับชาติก็คือการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะในการเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนั้นฉันเองมีความรู้สึกประทับใจในการทำงานของข้าราชการครูโรงเรียนพระยามนทาตุลาศรีพิจิตรทุกคนนะคะเป็นงานใหญ่ที่สำนักงานเขตบางบอนได้มอบให้กับโรงเรียนเราในการรับเสด็จจนกระทั่งงานรับเสด็จผ่านไปและเป็นที่ชื่นชมของสำนักงานเขตบางบอนและของกรุงเทพมหานครงานต่อไปก็คือการพัฒนาโรงเรียนการพัฒนาโรงเรียนทำเองคนเดียวไม่ได้ก็มีพี่ๆนะคะพี่เวชพี่สมเกียรติพี่พาโลงนะคะแล้วก็นักการพี่เลี้ยงทุกคนรวมถึงข้าราชการครูที่ช่วยกันในการพัฒนาการสถานที่เมื่อพัฒนาการสถานที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็หันมาดูตัวเด็กว่านักเรียนของเราเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในชุมชนที่มีคุณภาพนะคะเราก็พัฒนาตัวนักเรียนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตอนนั้นอยู่ได้แค่ประมาณปีกว่าดิฉันก็ตัดสินใจในการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นของมูลนิธินะคะของมูลนิธิจนโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการจากมูลนิธิทานน้ำใจมาประเมินซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับประเทศจากการประเมินหลายๆโรงเรียนที่ส่งเข้าในโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมนะคะโรงเรียนพระยามนทาตุลาศรีพิจิตรได้ชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการสร้างคนดีให้สังคมเราเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเราได้ฉลองรางวัลนี้กันที่โรงเรียนของเราเป็นที่ชื่นชมแล้วก็ศรัทธาให้กับชุมชนของสำนักงานเขตบางบอนนอกจากนั้นนะคะเรายังช่วยกันพัฒนาในงานวิชาการจนงานวิชาการประสบความสำเร็จนักเรียนสอบ NT ผ่านระดับประเทศนักเรียนสอบ O-NET ผ่านระดับประเทศรวมถึงการโครงการความปลอดภัยในโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างได้รับรางวัลหมดเลยจนมาถึงครั้งสุดท้ายที่เราได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลเกี่ยวกับคุณธรรมเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนของเราได้รับรางวัลต่างๆไม่ได้มาจากตัวดิฉันเพียงคนเดียวมาจากการทำงานของคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาจากข้าราชการครูทุกๆคนแล้วก็มาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระยามนทาตุลาศรีพิจิตรกำลังสำคัญของเรียนก็คือพนักงานสถานที่และก็พี่เลี้ยงแม่ครัวบุคลากรทุกคนทุกคนจะเห็นว่าตัวฉันเองเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันเป็นอย่างมากค่ะฉันย้ำเสมอเด็กๆต้องอิ่มพอนะคะเด็กๆต้องอิ่มในทุกๆวันตรวจทุกเช้ากลางวันลูกๆของเราไม่ทันจับบ้างทันที่เราเรียนได้ทุกมือนะคะ
นอกจากท่านจะเป็นผอ.แล้วท่านเป็นคุณแม่ของเด็กๆทุกๆคนสังเกตจากตัวดิฉันเองมายังไม่เคยเดินห้องน้ำแต่ท่านผอ.มาแต่เช้ารู้ทุกซอกทุกมุมของพระยามนาสุราศีพิจิตรนะคะท่านเข้าถึงใจทุกๆคนทั้งคณะครูครูพี่เลี้ยงนักการทำโรงแม่บ้านนะคะท่านรู้ทุกอย่างค่ะที่เป็นห่วงอาหารกลางวันเพราะว่าเป็นนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเด็กที่มีความยากจนอยู่แล้วนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อทำงาน เป็นนักธุรกิจแล้วก็ธุรกิจเนี่ยได้ไม่ประสบความสำเร็จนะคะทำให้บ้านเราอ่ะจากความรู้สึกบรรยายออกมาไม่ได้ณที่นี่นะคะค่ะนะคะก็คิดว่าทำให้บ้านเราเนี่ยมีฐานะยากจนลงบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่มีอาหารทานกันก็นึกถึงนักเรียนนะคะแล้วพี่ชายเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเป็นผู้บัญชาการอยู่รองผู้บัญชาการอยู่จังหวัดอ่างทองได้ย้ำเสมอในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนะคะว่าให้นึกถึงเสมอว่าครั้งหนึ่งเราก็ไม่มีกินเหมือนกันตัวดิฉันเองก็เลยนึกถึงเด็กตลอดเวลาจึงได้ดูแลอาหารกลางวันเป็นอย่างดีนะคะจากการที่บริหารงานโรงเรียนพระยามนาสุราศีพิจิตรในวันนี้เป็นระยะเวลาทั้งหมด5ปีด้วยกันก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะจากคุณครูจากท่านรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งหนึ่งตัวดิฉันประเมินรางวัลครุสภาครั้งที่หนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งได้รางวัลครุสภาระดับดีนะคะได้รางวัลครุสภาระดับดีกรรมการมาประเมินสิ่งที่ขาดไปก็คือคำว่าบวรบ้านวัดและโรงเรียนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระคุณเจ้าไม่ได้เข้ามาในการร่วมรับการประเมินกับโรงเรียนของเรานะคะและสิ่งที่สอนให้รู้ว่ารางวัลครุสภาครั้งแรกไม่ได้ก็คือการต้องรู้จักมีหัวแล้วก็มีก้อยครั้งนั้นตัวดิฉันเองทางฝ่ายสถานที่ก็ได้จัดสถานที่ให้นั่งเพื่อที่จะให้พรีเซนต์งานได้อย่างดีแล้วก็ได้มองเห็นภาพของโปรเจคเตอร์ก็ได้นั่งคู่กับท่านประธานในการพรีเซนต์งานอันนี้เราไม่รู้เลยว่าการมีหัวมีก้อยคืออะไรมาครั้งที่สองส่งประเมินรางวัลครุสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งรางวัลครุสภาอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเราที่นั่งอยู่ในตรงนี้ทุกคนช่วยผอ.หมดเลยเป็นการทำนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงเรียนพระยามนทาตุลาศรีพิจิตรให้กรรมการระดับประเทศได้เห็นความสามารถของคณะครูไม่ใช่ความสามารถของผอ.เลยการที่ผอ.ทำงานได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณครูทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานลำพังทำงานคนเดียวไม่ได้การประเมินรางวัลครุสภาครั้งที่สองคุณครูตอบคำถามให้ผอ.ทุกคนในการบริหารงานโรงเรียนพระยามนทาตุลาศรีพิจิตร
การสถานศึกษาช่วยตอบคำถามช่วยในการบ่งบอกถึงวิธีการบริหารของผอ.ให้กับคณะกรรมการระดับประเทศนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีทุกคนจำชื่อผอ.พงศ์ประกายแสงเงินได้หมดเกือบทั้งโรงเรียนอันนี้เป็นคำชื่นชมของคณะกรรมการที่คณะครูทุกคนได้ร่วมกันอบรมสั่งสอนนักเรียนจนครั้งสุดท้ายของการประเมินเด็กได้แสดงคุณภาพของการมีความสามารถทางด้านวิชาการออกมาเป็นที่ประทับใจทำให้ดิฉันได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศในการประเมินรางวัลคุณสภาประเภทผู้บริหารดีเด่นและเป็นที่1ของประเทศไทยซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตราชการที่พี่น้องเราพระยามนทาธุราชศรีพิจิตรได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับรางวัลนี้ด้วยความภาคภูมิใจนอกจากนั้นคณะกรรมการยังไปพูดถึงชื่อเสียงของคณะครูโรงเรียนพระยามนทาธุราชศรีพิจิตรอีกว่าเป็นคุณครูที่ทำงานเป็นทีมรักองค์กรและให้เกียรติผู้บริหารเป็นอย่างมากอันนี้เป็นคุณงามความดีที่เราจะต้องรักษาไว้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรจากการที่อยู่โรงเรียนพยามนทาธุราชศรีพิจิตรทำให้ครูสภาได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนครูทั่วประเทศกล่าวคันปฏิญาณในวันครูในปีที่ผ่านมาถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆโรงเรียนพยามนทาธุราชศรีพิจิตรไม่ได้รับความสนับสนุนจากท่านรองผู้อำนวยการทุกสมัยที่ผอ.ดำรงตำแหน่งอยู่ก็คงจะไม่มีผู้อำนวยการพงศ์ประกายแสงคนแสงเงินณวันนี้ที่ทำให้ทุกคนทำให้ผอ.ได้เกิดขึ้นณวันนี้และสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโรงเรียนนี้ได้ดีมาเจริญเติบโตพัฒนาก้าวหน้ามาด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการทัศนีตั้งแต่งท่านผู้อำนวยการประนอมทวีการท่านผู้อำนวยการจินตนาศรีทาท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ท่านผู้อำนวยการปริญญาจนมาถึงดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไปอยู่โรงเรียนไหนก็จะไม่ล้มละลายระบบของโรงเรียนจะต่อยอดระบบของโรงเรียนให้มีการพัฒนาก้าวหน้าเจริญเติบโตขึ้นต่อไปตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมามีความประทับใจกับโรงเรียนพยามนทาธุราชศรีพิจิตรในวันนี้เป็นอย่างมากต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประพันธ์ม่วงสิริท่านประเสริฐม่วงสิริท่านลงมาจากรถได้ท่านก็จะมีของฝากมาฝากผอ.ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสายสร้อยพับใส่กระดาษมาเป็นอย่างดีแล้วก็เขียนว่ามอบให้ผอ.ผอ.ก็ไปเปิดดูที่บ้านก็เป็นสายสร้อยที่มอบให้รวมถึงเสื้อเป็นเสื้อคลุมข้างนอกเมื่อลองใส่ดูใส่ได้พอดีตัวได้บอกว่าอันเนี้ยเลือกมาพิเศษแล้วอ
ม่วงสิริท่านก็ให้ความรักความเมตตามาโดยตลอดท่านให้การสนับสนุนส่งเสริมจนมาถึงท่านสก.ณรงค์ศักดิ์ม่วงสิริวันแรกโทรมาหาเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะหนีผมไปแล้วเหรอผมก็ตกใจว่าท่านโทรมาเรื่องอะไรท่านบอกว่ามีคนโทรมาถามประวัติผอ.พวงพกาแสนเงินว่าอยู่โรงเรียนพระยามนทาตุลาศิพิจิตรมีปัญหากับใครไหมท่านตอบเต็มปากเลยว่าไม่มีปัญหากับนักการเมืองไม่มีปัญหากับโรงเรียนช่วยเหลือทั้งการเมืองทั้งราชการเป็นอย่างดีท่านบอกว่าพี่ไม่ไปก็ได้นะผมบอกเลยว่าถ้าพี่บอกคำเดียวว่าไม่ไปก็คืออยู่กับเราที่นี่พระยามนทาตุลาศิพิจิตรแต่ณวันนี้มันครบวาระถึงไม่ไปวันนี้ก็ต้องไปในวันหน้าและทุกคนต้องจากไปหมดไม่ว่าจะเป็นการย้ายการเกษียณอายุราชการแต่ที่ย้ายไปในวันนี้คือการย้ายไปตามหน้าที่ของราชการแต่ความผูกพันความเป็นพี่เป็นน้องเราพระยามนทาตุลาศิพิจิตรมิตรไมตรีต่างๆยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเดิมถ้ามีอะไรก็ยินดีที่จะรับใช้พี่น้องพระยามนทาตุลาศิพิจิตรทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานวิชาการเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพและเรื่องอื่นๆที่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ก็ขอให้นึกถึงผอ.พกาเป็นคนแรกและขอให้คงคุณงามความดีแบบนี้ตลอดไปจนกระทั่งมาถึงวันนี้รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราได้ช่วยกันสั่งสมงานและช่วยในการบริหารงานมาเป็นอย่างดีผอ.จะยึดมั่นคำนี้เสมอว่าให้พวกเราทุกคนทำงานเพื่อเด็กให้พวกเราทุกคนทำงานเพื่อเด็กเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเพื่อเด็กคนที่ทำงานเพื่อโรงเรียนคนดีต้องมีที่ยืนคนดีต้องมีที่ยืนแล้วก็ขอให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการครูทุกๆคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านอาชีพทางวิชาชีพของเรานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกๆคนที่ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารงานสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนพระยามนทาตุลาศิพิจิตรที่ช่วยกันนำพาให้โรงเรียนพระยามนทาตุลาศิพิจิตรเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านที่เป็นแฟนนะคะนี่คือความรู้สึกทั้งหมด